สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสินใจไหมซึ่งรายการของพวกเราจะออกอากาศเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ท่านผู้ชมมื้อนี้ทางรายการของพวกเราได้มาอยู่ที่ห้านจินดาหัตถกรรมซึ่งได้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในการตำผ้าทอไหมลวดลายดอกดวงที่สวยสดงดงามและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางห้านจินดาหัตถกรรมนั่นก็คือผู้อำนวยการห้านท่านนางวาริสาพรหมสถิตเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเจ้าต้องขอขอบใจก็ได้หลายที่ว่าให้โอกาสกับทั้งสินใจใหม่ได้มาโอ้ล้มสนทนาเกี่ยวกับเวียกงานในการตำผ้าทอแพของทางห้านเฮาในมื้อนี้เจ้าอยากถามเอ้ยถึงประวัติความเป็นมาของห้านทางห้านเฮาได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดเจ้าประวัติความเป็นมาของทางห้านเฮาเริ่มก่อตั้งขึ้นปี2000ตั้งแต่เป็นธุรกิจของครอบครัวเนาะเฮาได้ประกอบการตั้งแต่2กีทําอิฐที่ว่าเฮาเริ่มต้นจากวันเวลาที่ผ่านมาเฮาก็ได้ประกอบอันเป็นกีเป็นหยังเพิ่มเติมซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้ก็มีอยู่35กีแต่ว่าคนเริ่มต้นริเริ่มมันบ่แม่นตู่เอื้อยแล้วแม่นแม่ของเอื้อยเป็นคนก่อตั้งซึ่งแม่นชื่อจินดาหันเนาะชื่อฮ้านแล้วหลังจากที่เพิ่นก่อตั้งได้3ปีแล้วเอื้อยก็มาเฮ็ดหน้าที่ต่อจากเพิ่นถือว่าเพิ่นได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แล้วปี2000เริ่มก่อตั้งปี2000เจ้าแล้วต่อมาอีก3ปีแล้วแม่นเอื้อยมาสืบต่อเวียกเจ้าเริ่มต้นเพียงแต่2กีเท่านั้นท่านผู้ชมการผลิตเนี่ยเจ้าเฮาจะเริ่มจากจุดใดที่การผลิตของห้านเฮาเริ่มจากนําวัตถุดิบมาย่อมเป็นสีเนาะว่าเฮาต้องการสีหยังเพื่อที่ว่าถือว่าเฮาย่อมเองเจ้ามีการย่อมเองย่อมสีบางเทื่อก็เป็นสีธรรมชาติบางเทื่อก็เป็นสีเคมีแต่ว่าต้องขึ้นเครือหูก่อนขึ้นเครือหูแล้วล่ะก็เบิ่งว่าเฮาสิผลิตหยังต้นต่อของห้านเอื้อยมันผลิตสินไหมผ้าไหมแล้วก็แผ่นแพ้ต่างๆทับอีนั้นเฮาเริ่มเฮ็ดเครือหูก่อนแล้วนั่นก็เอาไหมมาปั่นแล้วก็เพื่อที่ว่าสิไปตําเป็นสินถือว่าเริ่มต้นการผลิตตั้งแต่ว่าซื้อวัตถุดิบมาท่านผู้ชมแล้วก็ขึ้นเครือหูเครือกี่ไว้ว่าเฮาจะเอาลวดลายใดหลังจากนั้นก็มีการย้อมสีผ้าไหมนั่นเองย้อมสีที่ว่าเฮาสิผลิตว่าถ้าเป็นสีแดงหรือว่าสีฟ้าสีเขียวเฮาก็ต้องเฮ็ดตามนั้นเจ้าวัตถุดิบที่เฮานํามาใส่เด้อเจ้าเฮาเอามาแต่ใส่วัตถุดิบมีจํานวนนึงนําเข้าจากต่างประเทศมีจํานวนนึงแม่นใส่วัตถุดิบภายในประเทศเป็นเส้นไหมเฮาก็เป็นจํานวนนึงของที่ว่าแม่เอื้อยเพิ่นไปส่งเสริมทางภาคใต้เนาะเป็นศูนย์ปลูกมอเลี้ยงม่อนอยู่ทางแขวงจับปะซักเจ้าเฮาก็ได้นําเส้นไหมที่ว่าเพิ่นผลิตได้หันมาตําแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศจํานวนนึงเจ้าถือว่าเฮาเริ่มจากการผลิตที่ถือว่าลงสู่ฮากฐานเลยคือประชาชนนั่นก็คือปลูกมอเลี้ยงม่อนในทางภาคใต้ขอเซินเดอร์ลัก17ของแขวงจับปะซักเจ้าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งนึงเจ้าอยากถามว่าเอื้อยว่าสร้างเด้อเจ้าเพราะว่าเฮาได้วัตถุดิบที่ดีแล้วจากธรรมชาติหรือว่าการย่อมสีเคมีอีหยังต่างๆมาแน่นอนว่าความละเอียดที่สุดในการตําผ้าทอไหมนั่นก็คือสีไม้ลายมือเจ้าทางห้านนํามาแต่ทัศน์ใส่เจ้าก็มีสร้างที่ตั้งแต่เฮาก่อตั้งก็มีจํานวนนึงแล้วหลังจากนั้นบ่เพียงพอต่อการผลิตเนาะเฮาก็ได้ประกาศออกหนังสือพิมพ์หาเซาสร้างฝีมือที่ว่าผู้ใดสนใจทางนี้แล้วก็มีสีไม้ลายมือให้มาทดสอบหลังจากทดสอบแล้วผู้ใดผ่านงานหรือว่าผู้ใดต้องการอยากเฮ็ดเวียกก็ต้องได้ฝึกแอบกันตื้มเจ้าแต่ว่าในหั่นก็มีหลายๆคนที่ว่ามาหาเฮานี่ก็เป็นมาเลยก็มีเจ้าส่วนหลายจากทางภาคเหนือเจ้าภาคเหนือสีไม้ลายมือเพราะว่าจะต้องใช้ความอดทนในการผลิตแน่แล้วเจ้าสั้นท่านผู้ชมเฮาไปเบิ่งเฮาไปชมพร้อมๆกันในภาพของการผลิตของห้านจินดาหัตถกรรมThank you.
ลิตนั่นก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าห้าวหันในการตำผ่าทอแพ้แล้วก็มีความอดทนเป็นอย่างสูงอยากถามเอ้ยว่าแนวคิดริเริ่มที่ว่าก่อตั้งคือทางแม่เอ้ยได้เป็นคนก่อตั้งมาก่อนล่วงหน้า3ปีก่อนที่เอ้ยจะมาฮับช่วงต่อแนวคิดริเริ่มเด้ทั้งแม่เพิ่นได้เว้าให้เอ้ยฟังว่าก็คิดจังได๋มาเฮ็ดท่านผ้าใหม่เริ่มแรกเลยแม่ของเอ้ยเป็นคนที่มักนุ่งถือผ้าใหม่แล้วก็มีความหักในผ้าใหม่พื้นแพลาวนี่แล้วเพิ่นนั่นเป็นคนที่ไปซอกฮู้ว่าตัวใดอันนั้นลายตัวใดเป็นของภาคเหนือลายตัวใดเป็นของภาคใต้แล้วก็มาเก็บถอดบทเรียนและมีมือนึงเพิ่นละคิดออกว่าแทนที่เฮาสิไปซื้อบริโภคของผู้อื่นเป็นอย่างเฮาคือบ่ก่อตั้งเป็นของตัวเองเลยเพราะว่ามีความหมักทางด้านนี้โดยเฉพาะเจ้าแล้วเพิ่นก็เลยทดลองพิมพ์กับ2กีที่บอกไปข้างต้นนั่นแล้วมาจนฮอดปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเฮาก็35กีแล้วในระดับนึงเจ้าตอนนี้ท่านผู้ชมท่านจินดาหัตถกรรมเฮามี35กีแน่นอนว่าคนที่มาตำผ้าทอมือนั่นก็ต้องเพิ่มขึ้นไปตามๆกันอยากให้เอ้ยหน่อยเชิญชวนผู้ที่ว่ามีสีไม้ลายมือเข้ามาร่วมเป็นการสร้างธุรกิจในห้านจินดาหัตถกรรมเจ้าอันปัจจุบันนี้ตามที่เฮามี35กีนี่ก็ถือว่าเฮายังบ่มีความเพียงพอเทื่อเฮายังต้องการสาวสร้างที่มีฝีมือและก็มีความอดทนมานะมีความรู้ความสามารถที่ว่าสิสามารถผลิตแผ่นแพงามๆนํากันให้สมใส่ต่อปตต.ไปได้ขอเชิญผู้ใดที่ว่าสนใจเข้ามาร่วมเวียกนําเฮาติดต่อได้ที่ห้างจินดาหัตถกรรมเจ้าอยากถามไว้ว่ากิจกรรมต่างๆที่เฮาได้เฮ็ดกับสังคมนี่มีหยังแดเจ้าอันผ่านมานี่ห้านเฮาก็ถือว่ากําลังพัฒนาเนาะอันเฮาก็ได้มาประกอบส่วนทางด้านนางสาวอภรลาวนี่ปีนี้ถือว่าเป็นปีเข้าปีที่4 3ปีผ่านมาแม่นสุดนางสาวที่ว่าเฮาได้สนับสนุนหั่นได้ที่1ทั้ง3ปีซ้อนแล้วล่ะก็มีของปฏิทินเบี่ยลาวของทางห้านเฮาก็ได้สนับสนุนมาเป็นปีที่3แล้วก็